เจียบอมรรตฟาดเดือดเสรีพิสุทธิ์หลังบอกให้สละเรือเพื่อประชาธิปไตยไปต่อจากกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยออกมาพูดถึงก้าวไกลพร้อมกับขอให้พักก้าวไกลนั้นเสียสละเพื่อให้พักเพื่อไทยไปต่อได้โดยระบุว่าตอนนี้เปรียบเสมือนยืนอยู่กลางทะเลเรือล่มมีคนแก่ผู้หญิงเด็ก เราจะต้องเอาคนหนุ่มขึ้นเรือก่อนเหรอเราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นก่อนเราก็ยอมเสี่ยงภัยไปก่อนเมื่อเรือลำที่สองมาเราค่อยไปไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ที่เหลือพจนภยัยตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละเพื่อให้ประชาธิปไตยไปได้ถ้าไม่มีการเสียสละก็ไปไม่ได้ ล่าสุดนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส,อสอพักก้าวไกลและกรรมการบริหารพักออกมาเขียนข้อความโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าคนที่ควรจะเสียสละคือคนแก่ใกล้ตาย